สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแต้มหูเนาะแต้มหูตัวเองหรือว่าแต้มหูยังก็แล้วแต่นะที่ว่าให้มันออกมาเป็นลักษณะรูปภาพการ์ตูนเนาะด้วยการใส่โปรแกรม PowerPoint เนาะเป็นตัว draft เนาะเป็นตัวแต้มบัดนี้วิธีเฮ็ดเนาะมันเฮ็ดแนวใดเนาะขั้นตอนที่วิดก็มันเปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนเมื่อเปิดขึ้นมาจะมีเนาะเราจะเห็นสไลด์ที่มันยาวๆแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮาบ่ต้องการเนาะเฮาต้องการจะให้มันเป็นลักษณะ4:3เฮาก็มาแปลงมันเดือนเมาส์วิธีออกแบบเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นดีไซน์แล้วเดือนใส่ขนาดสไลด์เฮาจะมาเหลือเอา4:3เนาะตัวนี้กดตัวไลค์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าจะเหลือขนาดรูปภาพเนาะสำเนาเนาะเวลาเฮาเซฟแอดออกไปเวลาเฮาบันทึกออกไปมันนี้เฮาจะเห็นกองขอความเนาะแบบนี้เฮาบ่ต้องการมันเนาะเฮาจะลบมันออกไปเนาะหรือจะมากดอยู่ทีหน้าแรกเนาะหรือว่าหน้าทําอิดแล้วมาเลือกเข้าโค้งของสไลด์บัดนี้แล้วก็เลือกวางเป่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะบอกว่า blank มันก็จะเป็นหน้าวางเป่าแบบนี้เนาะจากนั้นก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการเข้ามาเนาะนี่เป็นรูปภาพตัวอย่างเนาะวิธีการนำมารูปภาพเขาก็แม่นให้เปิดไฟล์ Exponder สีเหลืองๆเนี่ยเนาะขึ้นมาหรือจะเข้า Disk PC ก็ได้แล้วก็ไปเลือกเอารูปภาพเข้ามาเนาะเราจะไป Copy มาแล้วมาวางเลยก็ได้หรือว่าเราจะเปิดไฟล์ Exponder ขึ้นเนาะแล้วก็ลากแบบนี้ลงมาใช้เลยเนาะวิธีลากก็แม่นให้ย่อส่วนหน้าจอตัวนี้ก็น้อยให้มันหน่อยๆแบบนี้แล้วจากนั้นก็คลิกเมาส์ลากเอารูปลงมาใส่เนาะตัวนี้ก็แม่นอีกวิธีนึงเนาะหรือจะเลือกแทรกวันนี้เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะบอกว่า insert ก็แม่นเลือกรูปภาพวันนี้เนาะแล้วก็เลือกจากอุปกรณ์นี้อันยกตัวอย่างว่าอะไรรูปแล้วเนาะเมื่อเฮาได้รูปภาพของเฮามาแล้วเนาะตัวนี้จะยกตัวอย่างเป็น2สไลด์ซะเนาะตัวนี้แม่นตัวอย่างเนาะตัวนี้แม่นสไลด์ตัวอย่างเวลาเฮาเฮ็ดตัวจริงแท้ๆก็มีแต่สไลด์เดียวมันนี่เฮากลับมาที่สไลด์ทําอิฐเนาะเราจะสังเกตเห็นหน้าวางเปล่าสีขาวมันสนั่นเราจะมาใส่พื้นล้างให้มันเนาะพื้นล้างก็แม่นหูที่อยู่สไลด์ที่2ของเราเนี่ยเนาะให้กดอยู่ที่หูสไลด์ที่2ของเราแบบนี้แล้วให้กด Ctrl Box C เนาะเป็นการ copy จากนั้นเมื่อคลิกที่สไลด์อันที่1แล้วคลิกขวาเดือนลงมา Format Background เนาะหรือว่าจัดรูปแบบพื้นล้างนั่นเองแล้วก็เลือกเติมรูปภาพหรือผืนผิวมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วให้เราเลือกที่คีย์บอร์ดมันก็จะเป็นรูปภาพของเราแบบนี้ขึ้นมาเป็นพื้นล้างเนาะข้อดีเพราะมันก็คือเวลาเราแต้มเนาะรูปของเรามันจะบ่เคลื่อนใหญ่เนาะถ้าว่าเราแต้มเสียเลยเนาะเวลาเราไปลงกดหลักนั้นหลักนี้เนาะมันอาจจะเคลื่อนใหญ่ได้เนาะโอเคเมื่อได้แล้วเราก็ลบสไลด์ที่2นี่ไปเลยเนาะเหลือแต่สไลด์ที่1ที่เป็นพื้นล้างเนาะเวลาเราใหญ่มันหันมานี่มันก็บ่ตีงเนาะอันนี้มาเบิ่งเครื่องมือที่เราจะแต้มเนาะสำหรับอยู่ในหน้าแทรกเนาะหรือว่าหน้าอินเสิร์ตแบบนี้เราสามารถเลือกได้อยู่ที่รูปห่างเนาะหรือว่าเชฟแล้วก็เลือกวันนี้ได้เลยหรือถ้าไพ่อยู่ที่หน้าโฮมเนาะหรือว่าหน้าทําอิฐก็สามารถเลือกได้วันนี้เวลาเราเลือกเนาะมันก็จะเป็นการซอฟต์แบบนี้แล้วให้เราซูมเขาเนาะโดยกดปุ่ม Ctrl แล้วเลื่อนกิ่งเมาส์เนาะหรือว่าไพ่วัฒนัทให้เลื่อนเมาส์มาทีสัญลักษณ์ลบบวกคนนี้เนาะเพื่อมันจะขยายแล้วก็ย่อส่วนเขาวันนี้เฮาขยายเขาไปยิ่งไกลยิ่งดีเนาะเฮาสามารถที่จะเลือกแต้มบนได้ก่อนก็ได้เนาะแต่วันนี้จะยกตัวอย่างว่าเลือกแต้มผมก่อนสำหรับเครื่องมือตัวนี้เนาะมันบ่ให้เฮากดบาทหนึ่งเนาะมันให้กดแล้วหลากไปเลยแบบนี้เนาะมันจะแต้มให้เฮาเนาะถ้าเฮากดบาทนึงมันก็จะคิดว่าเฮาจําได้ซื้อเนาะมันก็มิดไปเลยเฮามาเริ่มแต้มเลยเนาะส่วนผมก่อนเนาะตัวนี้เครื่องมือตัวนี้มันจำเป็นจะต้องได้คมไว้เลยแล้วก็หลากไปเลยเส้นตัวได้มันบ่พอดีเนาะหรือว่าบ่ทันเพียงเฮาสามารถแก้ไขมันใหม่ได้
แบบนี้นี่มันส่วนที่ยังบ่ทันเพียงเนาะยังนี่มันส่วนที่เฮาจะต้องได้แก้ไขเนาะแม้ในเฮามากดอยู่ที่แก้ไขรูปหางอ่ะแล้วเลือกแก้ไขจุดแล้วเฮาก็มายับจุดมันนี่เฮาสามารถเพิ่มหรือว่าลบจุดใดเนาะโดยที่เฮาเลื่อนเมาส์ไปที่บอนนั่นๆเนาะแล้วก็กดปุ่ม Control ถ้าว่าบอนถ้าว่าเฮาอยากเพิ่มเนาะก็แม่นให้เลื่อนเมาส์มาที่เส้นที่สีแดงๆเนาะแล้วกดปุ่ม Control มันจะเป็นกาเหล็กบวกเนาะก็แม่นให้เฮากดปัดนึงแล้วมันจะเพิ่มเม็ดสีดํามาเฮาถ้าว่าเฮาอยากลบมันเนาะก็แม่นให้เลื่อนเมาส์มาที่จุดสีดํานั้นเนาะแล้วก็กดปุ่ม Control นั้นจะเป็นควายทินกาเนาะบัตรหนึ่งแล้วคลิกเมาส์เบื้องซ้ายบัตรหนึ่งก็จะลบยกตัวอย่างว่าเขาแก้ไขแล้วเขาจะสังเกตเห็นเส้นสีฝาแก้เราบัตรนี้เป็นสีเป็นเส้นขนาดใหญ่เนาะเวลาเขาบันทึกยังออกไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้ด้วยเนาะเขาสามารถที่จะใส่หรือบ่ใส่ก็ได้เนาะแล้วแต่ความมักเลยแต่นี้จะยกตัวอย่างมาบ่ใส่เนาะผมเฮาสีฟ้าเนาะบ่ต้องแปลกใจเพราะว่าเฮาจะยังจะใส่สีมันภายหลังเนาะหรือจะใส่สีเลยตอนนี้ก็ได้แต่ว่าจะยกตัวอย่างมาบ่ทันใส่เนาะให้คลิกที่บานหน้าต่างส่วนที่เหลือวันนี้เนาะที่มันเป็นไอคอนมันเนี่ยแล้วเสียงไว้ก่อนเฮามาแต้มตัวใหม่วันนี้กดปิดไปเลยวันนี้เฮาจะมาแต้มส่วนของคิวแบบนี้กดโมมี่เส้นขอบเสื่อมไว้โอ้ลืมบอกเนาะหูห้างแต่ละหูห้างนี้เฮาสามารถเปลี่ยนสื่อได้เนาะแต่ถ้าให้จื้อเนาะก็บ่ใส่ก็ได้แต่ว่านี่จะยกตัวอย่างว่าใส่สื่อซะเนาะทีนี้แม่นผมเฮาก็ใส่สื่อไว้อย่างซับซ้อนกับหมูเนาะผมตัวนี้ก็จะเป็นคิวคิวหนึ่งก็ได้คิวหนึ่งกด enter ไปเนาะกดปิดไปกด enter เนาะแล้วก็กดเสื่องไว้ไว้ทั้งสองแล้วก็เฮ็ดคือเก่าเนาะบ่ให้มีเส้นขอบเสื่อไว้สำหรับหน้าต่างตัวนี้เนาะเฮาจะปิดไปหรือบ่ปิดก็ได้เนาะถ้าว่าอยากให้ง่ายก็บ่ต้องปิดก็ได้ถ้าว่าเฮาอยากได้พื้นที่เฮ็ดเวียกในสไลด์ของเฮามันกว้างขึ้นเฮาก็สามารถปิดไปได้ตัวนี้มันแต้มแบบเรียงเรียบในน้อยหนึ่งเนาะสำหรับดวงตาเราจะใส่หูหางม่วงมุนก็ได้มีเขาจะมาแต้มส่วนของใบหน้าเนาะมีเขาจะเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องมือเส้นโค้งตัวนี้ตัวนี้มันเขาสามารถกดบัตรหนึ่งได้กดบัตรหนึ่งแล้วค่อยๆลากไปตามใบหน้าของเฮาเวลาเฮาจะหยุดเนาะลืมบอกไปทําอีกเวลาเฮาจะหยุดเนาะก็แม่นให้กดคลิกใส่บัตรหนึ่งแล้วมันจะหยุดแล้วเฮาจึงสืบต่อลากเส้นต่อไปเนาะคือแบบนี้มันหอดส่วนของบอนนี่เนาะเฮาก็หยุดไว้แล้วเฮาก็ลากต่อไปแบบนี้เนาะบอลที่มันหอนบอลโขงเขาก็ยืดไหวแล้วเขาก็ลากบอลนี้เนาะขั้นเขาลากต่อไปเรื่อยเนาะมันจะเป็นแบบนี้
เมื่อเสร็จมันมาจอดใส่กันเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ให้กดคือเก่าเนาะมอให้มีเส้นขอบเปลี่ยนซื้อวันนี้เราจะมาแต้มส่วนของใบหูเราจะมาเปลี่ยนเครื่องมือเป็นกาซอแบบนี้อันที่2เนาะมันขนาดใหญ่เกินที่เฮาจะครึ่งมือได้เนาะเครื่องมือซอนี่มันจําเป็นจะต้องใช้มือค่อนข้างนิ่งๆเนาะถ้าเราคิดว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้แบบนั้นนะเฮาจะเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็นเส้นโค้งคือเก่าเนาะก็มันให้กดใส่บาดนึงเนาะแล้วก็ลากมาหอดบันที่มันไปโค้งนําบ่ได้เฮาก็จุดไว้แบบนี้แล้วก็กดเฮาอยากให้มันโค้งนะเฮาก็จํามันหันเนาะมันก็โค้งให้แล้วก็ลากมาให้มันจําเส้นมือกับแล้วก็ลากมาให้มันจูกับเส้นเนาะแล้วเขาก็ลากมาให้มันจอดกันเสียงแหวกเป็นซื้อวันนี้เขาจะมาลองเปิดเบิ่งเนาะในแต่ละอันที่เขาแต้มมานี่มันจะเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้วิธีเปลี่ยนสีผมเนาะก็มันให้กดเลเยอร์ผมอันนึงเนาะแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้วันนี้ให้เขาเลือกที่รูปแบบรูปห่างเนาะแล้วก็เลือกเติมสีดำแบบนี้ในกรณีที่ว่าเฮาอยากให้มันสีคือกันกับผูกผักต้นฉบับเฮาเนาะมันก็มีวิธีอีกแบบนึงเนาะก็แม้ในเฮาไปเปิดไฟล์สปอนเลอร์หรือว่าลิสต์ PC ของเฮานั้นขึ้นมาเนาะจากนั้นเฮาก็กดผูกผักของเฮาบาดนึงเฮาก็ copy มาเลยเนาะแล้วก็พับหน้าจอลงจากนั้นก็ Ctrl V เป็นการว่างแบบนี้เนาะแล้วเฮาก็ย่อส่วนผูกผักของเขาเนาะจากนั้นให้เขาเรียนเมาส์มาทีมุมใดมุมหนึ่งของหูผาบเนาะจากนั้นก็กดคลิกสายบาดหนึ่งเนาะแล้วก็แซ่ไว้แล้วก็ลากลงมาเลยแบบนี้แล้วก็เรียนมาแบบนี้เรียนไว้บนได้ก็ได้เนาะที่เขาต้องการจากนั้นก็ซูมเข้ามาขึ้นเนาะในที่นี้เขาจะใส่สีใบหน้าของเขาให้มันคือกันกับหูผาบต้นฉบับแบบนี้โดยใส่วิธีการดูดสีตัวนี้จะขอใหญ่ผาบลังกาวนี่ลงมาอยู่เลเยอร์รูมสุดเลยเนาะเพื่อว่าเวลาเขาหลากมามันจะอยู่รูมของเลเยอร์แต่ละอันเนาะขั้นเฮาเอาไว้อยู่ถึงเนาะคือบางนึงนี่เนาะเวลาเขาหลากเข้ามามันจะอยู่ถึงเวลาเขาหลากมามันจะเต่งเลยเนาะอีทเนาะตัวนี้มันอยู่ถึงมูเลยมันจะเต่งมูเลยมันจะเสียงบางมูสนั่นจะเหลือลงมาก็จะหลากลงมาอยู่ที่เลเยอร์รูมสุดเนาะมันไกลๆแบบนี้เนาะเวลาเขาดูซีมยังไงจากนั้นแค่ใส่สีใบหน้าเนาะก็มาคลิกอยู่ที่เลเยอร์ของใบหน้าเนาะจากนั้นเนาะให้เลือกรูปแบบหูพางเลือกเติมสีหูพางเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาใส่หลอดดูดสีมันอีกแล้วก็มาเลือกเอาสีใบหน้าของเราอยู่นี่เนาะเฮาจับเอาอยู่วันไหนก็ได้เนาะจะจับอยู่วันแก้มนะเลเยอร์ของใบหน้าเนาะมันจะเต่งเลเยอร์ของตาดำแล้วก็คิ้วยังต่างๆเนาะมันจะเห็ดให้เฮานี่บ่เห็นเลเยอร์ตัวนั้นสนั่นให้เฮาหลากออกมาเอาไว้อยู่ประมาณนี้ไกลๆกับผมเนาะมันจะโซ่มาน่ะมันจะโซ่คิ้วแล้วกันตาขึ้นมาเนาะวันนี้ในส่วนของคิ้วเนาะแล้วก็ผมนี่มันง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นสีลำอยู่แล้วเนาะในเรื่องของสีผิวหากได้แล้วลักษณะใบหูต่างๆนี่เฮาสามารถเลือกเอาสีเดียวกันกับสีใบหน้าของเฮาก็ได้วันนี้เฮาจะมาใส่สีคิ้วอันที่คิวอันที่หนึ่งหรือการที่สองเนาะที่เฮาใส่ซื้อไว้วันนี้ก็ให้เฮาคลิกคอนโทรเนาะก็ให้เฮากดคอนโทรแชร์ไว้เนาะแล้วก็มาเลือกเอาคิวที่สองอีกเวลาเฮาใส่ซีมจังสีดำบาดเดียวพร้อมกันด้วยจากนั้นก็เติมซีอยู่ผ่านใส่ซีดำเวลาเฮาใส่ซีแล้วเนาะเฮากะหลังจากเฮาใส่ซีดำเฮามากดเลเยอร์ตัวอื่นเนาะเพื่อที่เฮาจะใส่ซีอีกเนาะเฮาจะมาใส่ซีของตาขาวของเฮาเนาะมันมีสองอันเนาะกะเด็กที่เก่าเนาะเหลือบนซองเนี่ยเนาะนี่เขาจะมาลองหลุดเอาสีอยู่ในหูผ่าต้นสภาพของเราเนาะ
มันจะเป็นแบบนี้สังเกตเห็นว่ามันสังเกตเห็นว่ามันจะบ่อยากเข้าไปไหนเนาะก็แล้วแต่เนาะกันว่าเขาจะเอาเลยก็ได้เขาจะไปใส่สีของตาดำเลยตาดำตาดำนี่จะไงเนาะใส่สีดำเลยหลังจากเขาใส่สีแล้วแบบนี้เนาะสังเกตเห็นว่ามันบ่ทันมีมิติอะไรเนาะสารเขาจะมาใส่สีขาวให้มันโดยการคิดวิธีบุกทางเราเรียกบ่งมนต์เก่าจากนั้นก็แต่บ่งมนต์น้อยๆภายในดวงตามันแล้วก็ย่อส่วนเขาจากนั้นก็เอามาใส่บนนี้เนาะใส่บนตาเนาะแล้วก็บ่มีเส้นขอบแล้วก็ใส่สีขาวสีขาวมันหุ่งเกินไปเนาะใส่สีเทาจากนั้นก็ทำการคอนโทรลดีเนาะเพื่อเหตุสัมพันธ์เก่านี้สีหงหูเห็ดแบบเดียวกันเนาะเลือกสีจะดูดเอาสีก็ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เนาะวันนี้เขาจะมาแต้มส่วนของดังในปากบิดซุ่มนี่ไปก่อนซุ่มเขาเพื่อเก่าในการแต้มส่วนของดังเนาะจะนี่มันขึ้นกับภูมิภาคแน่นอนว่าจะดึงดากตั้งแต่ยูรุมหรือแต้มจนสุดเลยบ่หรือว่าจะแต้มเพียงแต่ปีกดังก็ได้นะตอนนี้จะยกตัวอย่างว่าแต้มเพียงปีกดังจะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วเส้นมันจะใหญ่เกินไปนะเขาจะมาเลือกเส้นขนาดของเส้นบนนี้เนาะขนาดน้อยที่สุดเลยแบบนี้แล้วก็มาแปรงเส้นเนาะนิดนึงถ้าว่ามันยังมันท่านไหนตามความต้องการของเฮาเนาะก็มาแปรงมันใหม่ถ้าไพ่ยังมาท่านสิ้นกับการแก้ไขจุดแบบนี้แล้วมันก็จะยากในน้อยนึงแล้วเส้นดังกล่าวเนาะก็มาใส่สีลืมไปเนาะเขาจะบดใส่สีหุ่มหางเขาจะมาใส่สีเส้นแบบนี้เขามาลองเปิดฝนเยอะของใบหน้าเบิ่งเนาะเห็นบ่มันจะเป็นขอบแบบนี้จากนั้นเฮาจะมาจากนั้นเฮาจะมาแต้มหูดังจะมาแต้มหูดังต่อตอนนี้เฮาสามารถใส่หูหางวงมนต์ได้เด้อเนาะแบบนี้เส้นขอบบ่มีจากนั้นกดคอนโทรลแชร์ไว้แล้วคลิกเมาส์เบื้องซ้ายใช้มันบาทหนึ่งลาลาของมาแบบนี้ก็จะเป็นการก๊อปปี้แบบหนึ่งแล้วก็มาหมุนตามหูห่างของหูดังแล้วก็ใส่สีเนาะก็ให้เรียกเอาทั้งสองคือกันเนาะถ้าว่าเฮามองมันใจว่าเจ้าสีดำหรือบอเนาะนี่เขาจะมาหลุดเอาสีในหูต้นฉบับของเราคือเก่าการเลือกเติมสีหุ่มหางเลือนนุ่มมาหลอดหลุดสีเราไปเลยวันนี้เขาจะมาแต้มส่วนปากส่วนของปากนี่เขาจะเลือกแต้มเอาส่วนของหิ้มซบเบื้องเทิงก่อน
แต้มไปทีละส่วนเส้นตัวนี้มันยังมือท่านงามนอกรามมาแปลงเอาน้ำล้างเส้นขอบตัวมีแต้มหิ้มซกเบืองดุมตัวนี้ห้าแต้มทับกันด้วยก็ได้นะแต้มทับกันด้วยก็ได้ให้มันลื่นขึ้นมาอยู่เทิงอีกก็ได้ลักษณะนี้แล้วเฮาก็เลือกเอาทั้ง2เนาะที่เฮาได้แต้มมาแล้วก็มาดูดเอาสีในรูปต้นฉบับคือเก่าอันนี้มันติดกันแบบนี้มันเนาะมันนี่มันติดกันแบบนี้เนาะเฮาก็มาลองคลิกใส่มันบาดนึงเนาะแล้วก็มาหย่อตัวนี้ลงนิดนึงแล้วเฮาก็จะเห็นส่วนที่มันตัดกันแบบนี้ตัวนี้จะขอแปลงขึ้นน้อยหนึ่งเฮาสังเกตเห็นว่าปากมันใหญ่เกินไปเนาะกับมาหย่อส่วนนึงก็ได้นะคลิกเดือกทั้งสองแล้วก็ยืดออกยืดเข่าเนาะรู้สึกว่าปากมันสีบัวเกินไปเนาะเปลี่ยนสีเนี่ยจะมาแต้มส่วนของแต้มพีชนั่นก็ลบทิ้งเขาจะให้มันโซ่ขอบของข้างเข้ามาหนึ่งเนาะเพื่อว่ามันเบิ่งเป็นมิติอีกแบบนึงแล้วเขาจะมาแต้มส่วนของเสือใส่เครื่องมือโค้งขึ้นเอาในการแต้มส่วนของเสือเนาะตัวนี้จะแต้มส่วนของข้อเสือก่อนเนาะเราแต้มเป็นทีละส่วนเราจะบดแต้มร่วมเนาะเวลาใส่สีมันจะง่ายแล้วมันจะบดไปปนกับนิกไท
นี่ยถามว่ามันเป็นม้วนๆแบบนี้นะมันบ่เป็นเหลี่ยมบ่แหลมแบบนี้นะเฮากับใส่จุดให้มันอีกบาดนึงนะมันก็จะเป็นเหลี่ยมเองมันนะแบบนี้เนี่ยเฮาจะมาแต้มส่วนของเสื้อที่เฮาสามารถแต้มทับกับข้อเสื้อได้เด้อเนาะเวลาเฮาไปเลี้ยงเฮาก็จังให้เลเยอร์ตัวเนี้ยมันอยู่ลุมแต่เลเยอร์ของข้อเสื้อมันอยู่ถึงเนาะเดี๋ยวก็มาเติมสีให้เน็กไทของเราเนาะเน็กไทตัวนี้มันอยู่เลเยอร์เทิงหน่อยเฮาเรียนลงมาอยู่ที่ประมาณข้อเสื้อแบบนี้ข้อเสื้อนี่เนาะก็ใส่สีขาวเลยสาเหตุที่มันเห็นบ่เป็นเราก็อย่างว่าแขนเสื้ออันที่1นี่เต็งไว้อยู่เนาะก็แม่นให้เฮาเรียนลงมาอยู่ที่ลุมของข้อเสื้อเนาะนี่คือความหมายของเลเยอร์ตัวไลท์อยู่เทิงก็จะมันจะเต็งมุมเนาะมันจะบ่เห็นเลยฉะนั้นเฮาซับซ้อนกับเรียงให้มันถือสำหรับข้อเสียที่หนึ่งเราจะใส่เอฟเฟกต์ให้มันนะก็คือใส่เงาเพื่อให้มันเห็นเป็นแบบนี้นะให้มันมีมิติขึ้นตัวนี้คือกันเนาะใส่ในการใส่เงาการแมนแทนห้องเบิ้งแน่นอนว่าถ้าข้อเสียแบบนี้เนาะมันอยู่เบื้องแบบนี้เนาะห้องเบิ้งแบบที่ในหูเนี่ยมันจะอยู่เบื้องขวามือของเราเนาะการแมนแทนห้องเหลือเงาเนี่ยแบบนี้เนาะที่มันมีเงามาปีนมาเบื้องขวาเนาะแล้วก็ใส่สีขาวแล้วก็ให้เลื่อนขึ้นสุดมูมันก็จะติ่งจากนั้นเสื้อที่2การแมนใส่สีขาวคือกันแขนเสื้อใส่สีขาวอันนี้มันพอนี้ก็จะไก่สำเร็จแล้วเนาะแต่ว่ายังส่วนของทรงที่ให้มันสนิทแตกเฮาสามารถแต้มลื่นออกมาจากขอบสไลด์ก็ได้เนาะพอเวลาเฮาไปคลิกไก่ขอบสไลด์มันจะยุ่นให้เลยสำหรับเฮาก็คลิกลื่นออกมาก็ได้น่าจะย่อเขาใส่สีดำแล้วเลือนลงมาให้มันอยู่ประมาณว่าคิดว่ามันคือจะบ่บางมูซะแล้วในหูต้นสบ้ามันจะสังเกตเห็นมันเป็นห้อยเสือแบบนี้เนาะแล้วเฮาจะมาแต้มคืนมื้อนี้เฮาก็จะมาปิดอยู่ที่แขนเสืออันที่2เนาะปิดไปเลยให้มันเห็นเส้นของเสือเนาะเพื่อที่เฮาจะนําง่ายใส่เครื่องมือเก่าเฮ็ดให้มันเป็นหูพางของเสร็จเพราะมันจะบ่ได้เฮ็ดเป็นหูพางที่เติมสีแล้วเฮาก็จะมาลดขนาดของเส้นลงเนาะเพื่อว่าบ่ให้มันใหญ่เกินไปเนาะความบ่คือแบบนี้ก็พอสำหรับสีเฮาจังไปเปลี่ยนน้ำหลังก็ได้เนาะหรือว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้สีขี้เท่าก็ได้ดำเท่าๆตอนนี้เฮาอาจจะยังไม่ทันเห็นเนาะถ้าว่าเฮาได้ไปเปิดตัวนี้ขึ้นมาเฮาจังจะเห็นว่ามันเป็นขอบเสื้อแบบนี้เฮาจะมาแต้มแขนเมืองนี้อีกบัดนี้แล้วก็มาแต้มลวดลายของเสื้อที่มันย่อThank you.
ทีนี้เขาก็มาลองเปิดแต่ละเลเยอร์เบิ่งว่ามันจะเป็นอะไรหลังจากที่เขาเปิดแต่ละเลเยอร์เบิ่งแบบนี้เนาะมันก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะวงงามเท่าตัวฉบับปานใดเซ็นเตอร์ที่เขายังมาทันมากเนาะก็สามารถแล้วก็แต้มใหม่เนาะหลังจากที่เราแต้มแล้วเหยียบหอยเนาะหุบเก่าว่ามันหลังจากที่เราแต้มแล้วเหยียบหอยเนาะหุบต้นสภาพอากาศสามารถลบทิ้งไปได้เนาะแล้วนี่ก็จะยังเหลือหุบทางที่เราแต้มแล้วก็หุบพื้นล้างมันนี่เราจะเอาเพียงแต่ส่วนที่เราแต้มเนาะกับแม่นเราลากคุ้มเนาะไกลๆพี่เนาะลากคุ้มอยู่ไกลๆลากคุ้มทั้งหมดแบบนี้เลยมันจะเหลือให้ทั้งหมดแบบนี้เนาะจะสังเกตเห็นมันขึ้นเป็นกราฟแบบนี้เนาะจากนั้นเรากดปุ่ม Ctrl กับ G เพื่อจัดกลุ่มเนาะเวลาเขาใหญ่ไปไซส์มันก็จะบดแตกมันจะบดใหญ่ไปบนอื่นเขาจะสังเกตเห็นว่าเขาจะได้เป็นหูหนึ่งมาแล้วแบบนี้เขาจะได้เป็นหูหูหนึ่งแบบนี้มาแล้วเนาะวันนี้เขาก็สามารถนำเอาไปใส่ได้เลยเนาะสามารถนำเอาไปใส่ได้เลยเนาะในสไลด์ PowerPoint ของเขาหรือจะบันทึกออกไปเป็นหูอย่างต่างๆก็ได้แต่ในการจะบันทึกออกไปเราก็คลิกคว้าใส่หูดังกล่าวนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาบันทึกเป็นหูภาพวันนี้แล้วก็เซฟไว้บอลที่เราต้องการเลยแต่วันนี้จะพอบันทึกเนาะจะอยู่เราสามารถย่อส่วนขยายสไลด์ก็ได้แล้วนี่ก็แม่นแต้มเนาะแล้วก็ดราฟหูของเรากลายเป็นหูการ์ตูนเนาะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะบองามแล้วก็บอละเอียดปานใดเนาะเพราะว่าแต้มแบบเพียงหีบในน้อยหนึ่งก็จะขอจบวิดีโอเพียงแค่เท่านี้